วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเกิดความรู้การทำวุ้นกรอบหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วต้องเคี่ยววุ้นต่อโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งวุ้นเริ่มเหนียวเพื่อเวลาตากวุ้นกรอบวุ้นจะขึ้นเกล็ดน้ำตาลหนาสวยชัดเจนแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวและส่วนผสมที่4ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์วางลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปพึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก